สวัสดีค่ะประวัติศาสตร์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายนะคะแต่เรื่องหนึ่งที่มีคนกล่าวถึงมากก็คือเรื่องราวของท้าวศรีสุดาจันทร์ซึ่งเป็นหญิงเพียงคนเดียวที่ทำในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นการก้าวขึ้นมามีบทบาทเป็นผู้นำสูงสุดในแผ่นดินการยึดอำนาจและการมีสวามีที่เป็นกษัตริย์ถึง2พระองค์โดยเส้นทางการขึ้นสู่อำนาจของพระนางนั้นได้รับการคอรหาอยู่มากพอสมควรรวมถึงมีการนำมาวิเคราะห์อีกมากมายดังนั้นในวันนี้แคทจะนำเรื่องราวจากหลายแหล่งข้อมูลมาสรุปและเล่าให้ฟังร่วมกับบทวิเคราะห์ต่างๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงแผ่นดินของสมเด็จพระชัยราชาธิราชซึ่งครองราชในปีพุทธศักราช2077ถึง2098โดยเป็นกษัตริย์องค์ที่13ของกรุงศรีอยุธยาค่ะพระองค์ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปรีชาสามารถทรงรบชนะพม่าในศึกเชียงกรานสมัยของพระเจ้าตะเบงชเวตีในปีพุทธศักราช2081และหลังจากนั้นทรงได้ไปตีเมืองเหนือจนทำให้เชียงใหม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จนอกจากนี้ยังทรงปฏิรูปการปกครองด้วยการยกเลิกให้พระญาติของกษัตริย์หรือเจ้านายไปปกครองเมืองพิษณุโลกทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกโดยยุคนั้นถือว่าเป็นยุคที่บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองมีการจัดตั้งทหารอาสาฝรั่งเป็นครั้งแรกและได้มีทหารโปรตุเกสเข้าช่วยร่วมรบในศึกเชียงกรานถึง100กว่ารายนอกจากนี้ยังมีการใช้ปืนไฟเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะในสมัยของพระชัยราชาธิราชนี้เองได้มีการแต่งตั้งพระสนมเอกท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นพระชายาฝ่ายซ้ายโดยพระนางมีพระโอรสกับพระชัยราชาสองพระองค์โดยองค์โตมีพระนามว่าพระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าและองค์เล็กมีพระนามว่าพระศรีสินแต่ในบางแหล่งข้อมูลได้กล่าวว่าจริงๆแล้วพระยอดฟ้าเป็นพระโอรสที่ประสูติจากพระมเหสีฝ่ายขวาผู้ล่วงลับมีพระนามว่าพระนางจิตตวดีแต่ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้เลี้ยงดูแทนนะคะอย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่พระนางมีพระราชโอรสพระนางจึงมีฐานะที่สูงกว่าพระสนมอื่นอีก3พระองค์ของพระสวามีค่ะในส่วนของชาติกำเนิดของท้าวศรีสุดาจันทร์นั้นมีข้อมูลไม่ชัดเจนมากนักนะคะแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่มีการสันนิษฐานว่าพระนางสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์อู่ทองหรือละโวอโยธยาที่เสียราชสมบัติให้กับราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งเหตุผลที่หลายคนวิเคราะห์ว่าพระนางไม่ใช่สามัญชนนั้นเป็นเพราะว่าตำแหน่งที่พระนางได้รับแต่งตั้งเป็นตำแหน่งเฉพาะสำหรับสตรีที่มีเชื้อสายเจ้านายราชวงศ์อู่ทองเท่านั้นแม้ว่าราชวงศ์นี้จะหมดอำนาจไปจากกรุงศรีอยุธยาแต่เนื่องจากเป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่และในสมัยนั้นมองว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์อู่ทองจึงยังได้รับการดูแลและให้ทำหน้าที่สำคัญในราชสำนักค่ะโดยพื้นเพเดิมของท้าวศรีสุดาจันทร์คาดว่าอยู่ในพระนครศรีอยุธยาแต่มีเครือญาติอยู่บริเวณลุ่มน้ำลพบุรีป่าสักอันเป็นศูนย์กลางของแคว้นละโวมาแต่ดั้งเดิมปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอย่างไรก็ตามในอีกแหล่งข้อมูลกล่าวว่าท้าวศรีสุดาจันทร์ถือกำเนิดจากคนสามัญในครอบครัวยากจนบิดามารดาอยู่ที่บ้านนาเกลือปากน้ำเจ้าพระยาแขวงเมืองพระประแดงมีชื่อเดิมว่าบัวผันเมื่อแรกเกิดได้มีนิมิตที่ไม่เป็นมงคลเช่นแผ่นดินไหวและไฟไหม้เผาหมู่บ้านต่อมาพออายุ1เดือนจึงโกนผมไฟตามประเพณีฟ้าก็ผ่าลงมาที่ต้นไม้ใหญ่จนหักโค่นลงมาทับบ้านแต่ในความอัปมงคลเหล่านั้นบัวผันกลับมีความพิเศษแฝงอยู่ที่แตกต่างจากคนทั่วไปนั่นคือมีรูปร่างหน้าตาและกลิ่นกายที่น่าหลงใหลกว่าหญิงอื่นๆเมื่อบัวผันโตขึ้นความงามของนางก็ยิ่งเด่นชัด
ดังข้อความที่จารึกบนแผ่นศิลาวัดกระไดอิฐไว้ว่าใบหน้าเป็นรูปไข่คิ้วโก่งสุดหางตาดวงตาคมกลมดำเป็นมันเหมือนมณีนิลจมูกโด่งเรียวงามดังคันศรเมื่อใดที่นางยิ้มแก้มทั้งสองจะปรากฏลักยิ้มแก้มทั้งสองมีสีราวมะปรางสุกเนื้อหนังอ่อนละมุนดังผ้ากำมะหยี่หรือสำลีเนื้อละเอียดเกลี้ยงมีสองสีมีขาวเจือเหลืองเหมือนลูกจันทร์สุกเส้นผมอ่อนนุ่มดำเป็นเงาเจืออ่อนๆฟันเล็กๆ เท่ากันทั้ง32ซี่ทันยุคนทั้งคู่อวบอูมดังดอกบัวสัตตบงกตดันฐานชิดติดกันเอาพลูเสียบไม่หล่นมีกลิ่นหอมคล้ายดอกพิกุลความงามที่โดดเด่นของบัวผันได้รับการร่ำลือไปทั่วจนข้าราชการได้ส่งข้อมูลต่อไปยังกรุงศรีอยุธยานำความขึ้นกราบบังคมทูลให้ทรงทราบสมเด็จพระอัครมเหสีจึงรับสั่งให้นำบัวผันมาเข้าเฝ้าและทรงเมตตารับเลี้ยงไว้ต่อมาบัวผันได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทจนวัยล่วงเข้า 14-15 ปีสมเด็จพระชัยราชาจึงยกขึ้นเป็นเจ้าจอมอยู่งานพระสนมเอกพระราชทานชื่อใหม่ว่านางสีจันทร์เพราะผิวเนื้อของนางละเอียดนวลเป็นสีเหลืองเหมือนสีผลจันทร์สุกทั้งยังมีกลิ่นกายที่หอมรันจวนไม่ว่าชาติกำเนิดจะเป็นอย่างไรนะคะความชัดเจนหนึ่งก็คือสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงให้ความสำคัญและโปรดปรานท้าวศรีสุดาจันทร์มากกว่าพระสนมคนอื่นๆเนื่องจากทรงโปรดให้ช่วยงานสำคัญและทรงให้รับใช้ใกล้ชิดโดยมีผู้วิเคราะห์ว่าท้าวศรีสุดาจันทร์อาจจะเป็นพระชายาของพระชัยราชาธิราชมาตั้งแต่ยังไม่ได้รับราชสมบัติแต่หลังจากที่ทรงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วไม่สามารถจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอัครมเหสีได้เนื่องจากชาติตระกูลของพระนางจึงเป็นได้เพียงพระสนมเอกหรือพระชายาฝ่ายซ้ายส่วนพระมเหสีฝ่ายขวานั้นมีข้อมูลแต่เพียงพระนามว่าพระจิตรวดีแต่ไม่ได้มีบันทึกมากในประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพสันนิษฐานว่าพระมเหสีอาจจะทิวงคตเสียก่อนจึงปรากฏแต่ว่ามีพระโอรสเกิดด้วยท้าวศรีสุดาจันทร์ดังนั้นหากไม่ปรากฏพระมเหสีฝ่ายขวาดังนี้และสมเด็จพระชัยราชาธิราชเองก็ไม่ได้สถาปนาเชื้อพระวงศ์ผู้ใดขึ้นเป็นพระมเหสีเพิ่มเติมจึงทำให้พระนางไม่ต้องอยู่ใต้พระอำนาจของพระมเหสีองค์อื่นนอกจากนี้ด้วยความที่พระนางมีโอรสถึงสองพระองค์คือพระยอดฟ้าและพระศรีสินสมเด็จพระชัยราชาธิราชจึงได้ให้ท้าวศรีสุดาจันทร์มีตำแหน่งเป็นแม่อยู่หัวหรือแม่หยัวเมืองด้วยค่ะและว่ากันว่าราชสำนักกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชนั้นน่าจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของท้าวศรีสุดาจันทร์มากพอสมควรมีคำให้การชาวกรุงเก่าเล่าว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงโปรดท้าวศรีสุดาจันทร์และมีรับสั่งให้พระนางเฝ้าอยู่ข้างๆโดยตลอดซึ่งหากท้าวศรีสุดาจันทร์กราบทูลสิ่งใดก็จะทรงเชื่อทั้งสิ้นมาถึงจุดนี้เรื่องราวของท้าวศรีสุดาจันทร์อาจฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากนักนะคะแต่จุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นจากการที่สมเด็จพระชัยราชายกทัพไปตีเมืองเหนือในปีพุทธศักราช2088ซึ่งพระองค์ได้มอบหมายให้ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้ว่าราชการแผ่นดินแทนพระนางจึงถือพระราชอำนาจแทนกษัตริย์และได้รับยกย่องขึ้นเป็นนางพระยาเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ต่อมาหลังจากพระชัยราชาได้เสด็จกลับจากสงครามมีบันทึกในพงศาวดารว่าทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตโดยบางข้อมูลบอกว่าทรงสวรรคตก่อนเข้าพระนครแต่อีกสองแหล่งข้อมูลรวมถึงบันทึกของนายปินโตชาวโปรตุเกสที่ได้ร่วมทัพไปด้วยกล่าวว่าได้ทรงสวรรคตเมื่อกลับสู่พระนครแล้วโดยทรงประชวรอยู่5วันโดยก่อนเสด็จสวรรคต
พระองค์ส่งมอบราชสมบัติให้พระยอดฟ้าซึ่งในบันทึกนี้เองได้เขียนเอาไว้ด้วยว่าสาเหตุของการสวรรคตนั้นเป็นเพราะเท้าศรีสุดาจันทร์ได้ใส่ยาพิษลงในน้ำนมแล้วนำมาให้เสวยซึ่งหากเป็นจริงก็เท่ากับว่าเป็นการก่อกบฏต่อพระราชบัลลังก์ค่ะเมื่อสิ้นพระชัยราชาธิราชในปีพุทธศักราช2089พระยอดฟ้าซึ่งมีพระชนมายุ 11 พรรษาจึงได้เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาแต่ด้วยความที่ยังทรงพระเยาว์อำนาจในการบริหารบ้านเมืองทั้งหมดจึงตกอยู่ในมือของพระราชมารดาโดยในพงศาวดารได้บันทึกไว้ว่านางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้เป็นผู้ประคองราชการแผ่นดินช่วงเวลานั้นหรือหมายถึงได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนนั่นเองค่ะในช่วงนั้นความเรืองอำนาจของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนจากการตัดสินใจเสด็จออกผนวดของพระเทียนราชาซึ่งเป็นพระอนุชาต่างมารดาของพระชัยราชาในบันทึกกล่าวไว้ว่าทรงเสด็จไปพึ่งร่มกาสาวพัดเพื่อให้คุ้มครองจากภัยที่จะมาถึงพระองค์ในระหว่างที่แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์มีอำนาจสูงสุดนั้นมีบันทึกเล่าถึงเหตุอาเพศต่างๆเช่นงาช้างพระยาไฟหักเป็น3ท่อนช้างต้นหรือช้างทรงของพระมหากษัตริย์เกิดน้ำตาไหลและร้องโหยหวนและประตูภัยชนส่งเสียงอุบาทซึ่งล้วนเป็นรางร้ายตามความเชื่อโบราณว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านเมืองค่ะวันหนึ่งในขณะที่แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์กำลังเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาหอพระข้างหน้าส่งทอดพระเนตรเห็นพันบุตรสีเทพผู้มีหน้าที่เฝ้าหอพระทรงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงสั่งให้นางกำนันนำเมี่ยงหมากหอผ้าไปพระราชทานให้พันบุตรสีเทพก็เข้าใจได้ทันทีว่าพระนางมีใจให้จึงฝากดอกจำปาให้นางกำนันนำไปถวายต่อพระนางซึ่งทำให้เท้าศรีสุดาจันทร์ยิ่งมีความรักใคร่ในตัวพันบุตรสีเทพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในบางข้อมูลได้กล่าวว่าทั้งสองอาจจะได้พบกันมาตั้งแต่ช่วงที่สมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จไปรบทางเหนือแต่ในบางข้อมูลบอกว่าเป็นช่วงหลังจากที่พระชัยราชาเสด็จสวรรคตแล้วค่ะโดยภูมิหลังของพันบุตรสีเทพนี้มีข้อมูลว่าเกิดในตระกูลอมมาตหรือพราหมณ์มีนามเดิมว่าบุญศรีตำแหน่งในตอนที่พบกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นั้นเป็นพันบุตรสีเทพประจำอยู่ที่หอพระข้างหน้ามีหน้าที่ประกอบพิธีการต่างๆรวมถึงการขับเสภากล่อมพระมหากษัตริย์ให้บรรทมด้วยในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาของเยเรเมียสฟานฟลีตระบุว่าเป็นหมอเวทมนต์ซึ่งน่าจะหมายถึงพิธีของพราหมณ์ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับจดหมายเหตุวันวลิตที่ว่าเดิมเป็นผู้เฝ้าหอพระมาก่อนและเป็นหมอผีมีหน้าที่อ่านและแปลหนังสือของต่างประเทศให้แก่พระเจ้าอยู่หัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าพันบุตรสีเทพไม่ได้มาจากตระกูลชั้นต่ำแต่เป็นระดับผู้รู้หรือระดับปุโรหิตที่มีหน้าที่ประกอบพระราชพิธีในพระราชสำนักจึงสามารถเข้านอกออกในเขตพระราชฐานได้ค่ะนอกจากนี้พันบุตรสีเทพมีน้องชายชื่อนายจันทร์บ้านมหาโลกซึ่งเป็นหมู่บ้านเขมรดังนั้นตระกูลของเขาอาจมีความสัมพันธ์กับชาวเขมรด้วยโดยเอกสารของชาวโปรตุเกสได้กล่าวว่านายจันทร์เป็นช่างเหล็กซึ่งเทคโนโลยีผลิตเครื่องมือเหล็กในสมัยนั้นถือเป็นเรื่องเฉพาะที่ชาวบ้านทั่วไปทำไม่ได้ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญซึ่งสนับสนุนข้อมูลที่ว่าตระกูลของพันบุตรสีเทพและนายจันทร์ไม่ใช่ตระกูลชั้นต่ำแต่อย่างใดอีกทั้งบางแหล่งข้อมูลเชื่อว่าพันบุตรสีเทพสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองสีเทพอันเป็นเมืองลูกหลวงสมัยราชวงศ์อู่ทองครองกรุงศรีอยุธยาซึ่งหากเป็นจริงแสดงว่าพันบุตรสีเทพและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เป็นเชื้อสายอู่ทองเหมือนกันหรือเป็นญาติกันนั่นเองค่ะต่อมาด้วยความเสน่หา
แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้ให้พระยาราชภักดีเลื่อนตำแหน่งพันบุตรศรีเทพขึ้นมาเป็นขุนชินราชหรือขุนเชียนราชในคำให้การของชาวกรุงเก่าซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้รักษาหอพระข้างในทั้งนี้เพื่อทำให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระนางมากขึ้นส่วนขุนชินราชคนเดิมนั้นได้รับสั่งให้ไปรักษาหอพระข้างหน้าแทนซึ่งการสลับตำแหน่งอย่างไม่มีเหตุผลชัดเจนในครั้งนี้มีส่วนทำให้เกิดคำครหานินทาในราชสำนักหลังจากนั้นเป็นต้นมาว่ากันว่าขุนชินราชได้เริ่มลักลอบเป็นชู้กับท้าวศรีสุดาจันทร์โดยตลอดจนเป็นที่รับรู้ของเหล่าขุนนางและข้าราชบริพารทำให้เริ่มมีกลุ่มคนที่ไม่ชอบพฤติกรรมของพระนางมากขึ้นเรื่อยๆค่ะต่อมาท้าวศรีสุดาจันทร์คิดจะผลักดันขุนชินราชสู่พระราชบัลลังก์จึงทำให้พญาราชภักดีเลื่อนบรรดาศักดิ์ขุนชินราชเป็นขุนวรวงศาธิราชเพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจในการสั่งการและว่าราชการนอกจากนั้นยังให้ปลูกเรือนไว้ให้ขุนวรวงศาว่าราชการที่ประตูดินริมต้นหมันอีกทั้งยังให้เตียงอันเป็นพระราชอาสน์หรือที่นั่งของพระมหากษัตริย์แก่ขุนวรวงศาเพื่อให้ขุนนางทั้งหลายมีความยำเกรงซึ่งในช่วงเวลานั้นเท่ากับว่าขุนวรวงศาธิราชเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองเกือบจะสมบูรณ์ค่ะแต่ยังมิได้เป็นกษัตริย์เท่านั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้พระยามหาเสนาซึ่งคาดว่ามีตำแหน่งพระสมุหกลาโหมในขนาดนั้นได้พูดกับพระยาราชภักดีว่าเมื่อแผ่นดินเป็นทุรยศชนี้เราจะคิดประการใดการสนทนานี้ได้ถูกนำไปแจ้งแก่แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์พระนางจึงเรียกให้พระยามหาเสนามาเข้าเฝ้าที่ประตูดินจนเวลาค่ำพระยามหาเสนากลับออกไปมีผู้มาแทงพระยามหาเสนาเสียชีวิตโดยก่อนจะสิ้นใจนั้นพระยามหาเสนาได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเราเป็นดังนี้แล้วผู้อยู่ภายหลังจะเป็นประการใดเล่านอกจากนี้ว่ากันว่าพระยาราชภักดีคู่สนทนากับพระยามหาเสนาก็อาจถูกสังหารด้วยเนื่องจากไม่มีการกล่าวถึงท่านอีกหลังจากนั้นแต่เปลี่ยนไปสั่งงานต่างๆกับปลัดวังแทนหลังจากการสังหารขุนนางผู้ใหญ่ในครั้งนั้นแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศาก็ได้นำพรรคพวกของตนเข้ามารับตำแหน่งสำคัญในราชสำนักมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อขานอำนาจกับกลุ่มที่ต่อต้านพระองค์ต่อมาในปีพุทธศักราช2091แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้ทรงมีพระคันกับขุนวรวงศาธิราชพระนางจึงได้ทำการเพิ่มอำนาจให้กับขุนวรวงศาธิราชอีกครั้งด้วยการอ้างว่าพระยอดฟ้าเป็นกษัตริย์ที่ยังทรงพระเยาว์ไม่มีความพร้อมในการว่าราชการอีกทั้งหัวเมืองฝ่ายเหนือก็ไม่ปกติพระนางจึงปรึกษากับขุนนางทั้งหลายว่าจะให้ขุนวรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดินแทนจนกว่าพระยอดฟ้าจะทรงเจริญพระชนมายุโดยในบางข้อมูลกล่าวว่าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้ทรงอ้างว่าขุนวรวงศามีศักดิ์เป็นพระญาติของพระยอดฟ้าซึ่งเหล่าขุนนางก็ได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องนี้โดยนักวิชาการวิเคราะห์ว่าที่ข้อเสนอของพระนางได้รับการเห็นชอบน่าจะเป็นเพราะความเกรงกลัวในอำนาจของพระองค์ที่ได้สังหารขุนนางผู้ใหญ่ที่กระด้างกระเดื่องให้เห็นเป็นตัวอย่างมาก่อนด้วยเหตุนี้พิธีราชาภิเษกของขุนวรวงศาธิราชจึงเกิดขึ้นและได้รับสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาอีกทั้งยังได้สถาปนานายจันทร์น้องชายของขุนวรวงศาธิราชขึ้นเป็นพระมหาอุปราชอีกด้วยเมื่อขุนวรวงศาธิราชได้ครองราชบัลลังก์ได้ไม่นานก็ได้ทรงวางแผนร่วมกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ในการนำพระยอดฟ้าไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยาเมื่อวันอาทิตย์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2091ซึ่งในบันทึกของชาวโปรตุเกสระบุว่าทรงโดนวางยาพิษเช่นเดียวกับพระบิดาพระยอดฟ้าได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เพียง1ปีเศษแต่บางข้อมูลก็กล่าวว่า2ปีเศษส่วนพระอนุชาคือพระศรีสิน
พระราชโอรสอีกพระองค์ในสมเด็จพระชัยราชาธิราชซึ่งมีพระชนมายุ 7,000 ษาในขณะนั้นไม่ได้นำไปสำเร็จโทษแต่ทรงเลี้ยงไว้ต่อไปในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์นั้นคุณวรวงศาธิราชได้มีพระราชกรณียกิจคือให้สมุหนายกมีหมายเรียกข้าราชการหัวเมืองเหนือซึ่งเป็นฐานอำนาจของราชวงศ์เก่าลงมาเข้าเฝ้าที่กรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าอาจต้องการแสดงอำนาจเพื่อปราบไม่ให้เจ้าเมืองเหล่านั้นแข็งคอหรืออาจเป็นเพราะข้าราชการหัวเมืองเหนือทั้ง7อาจเริ่มมีท่าทีต่อต้านพระองค์นอกจากนี้คุณวรวงศาธิราชยังได้สั่งให้เอาพงศาวดารเก่าๆไปเผาไฟบางส่วนโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดทำให้พงศาวดารที่เหลืออยู่จึงขาดเป็นตอนๆค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้คุณวรวงศาธิราชจะทำพิธีบรมราชาภิเษกแล้วแต่นักประวัติศาสตร์ไทยบางท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่นับว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์นะคะด้วยเหตุผลที่ว่าคุณวรวงศาธิราชส่งขึ้นครองบัลลังก์ด้วยความไม่ชอบธรรมและมีพฤติกรรมที่เป็นกบฏโดยการสมคบกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แย่งชิงราชบัลลังก์จากสมเด็จพระยอดฟ้าอีกทั้งยังเป็นการครองราชที่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากขุนนางในราชสำนักและพระญาติบางส่วนอีกด้วยค่ะในช่วงปีพุทธศักราช2091นั้นความไม่พอใจที่สะสมอยู่ในราชสำนักได้ทำให้มีขุนนางจำนวนหนึ่งรวมตัวกันเพื่อวางแผนล้มล้างราชบัลลังก์โดยมีผู้นำคือขุนพิเรนทรเทพเจ้านายเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัยซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชกษัตริย์พระองค์ที่17แห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมขบวนการเช่นขุนอินทรเทพหมื่นราชเสน่หาและหลวงศรียศเมื่อทั้ง4ตัดสินใจจะทำการใหญ่นี้แล้วจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระเทียนราชาซึ่งเป็นภิกษุอยู่วัดราชประดิษฐานเพื่อทูลแจ้งให้ทราบว่าพวกตนคิดจะทำการล้มล้างขุนวรวงศาหลังจากนั้นจะเชิญพระเทียนราชาลาผนวดแล้วเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแทนโดยพระเทียนราชาก็ทรงเห็นด้วยในตอนนั้นขุนอินทรเทพหมื่นราชเสน่หาและหลวงศรียศเสนอว่าควรเสี่ยงเทียนเพื่อให้ทราบว่าระหว่างพระเทียนราชากับขุนวรวงศาธิราชใครมีบารมีมากกว่ากันขุนพิเรนทรเทพไม่เห็นด้วยแต่พระเทียนราชาทรงเห็นชอบทั้งหมดจึงไปทำพิธีที่อุโบสถวัดป่าแก้วโดยจุดเทียน2 เล่มต่อหน้าพระพุทธรูปปรากฏว่าเทียนของขุนวรวงศาธิราชนั้นยาวกว่าขุนพิเรนทรเทพจึงไม่พอใจอย่างมากเพราะเตือนแล้วว่าไม่ควรทำการนี้จากนั้นได้คายชานหมากทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจบังเอิญไปถูกเทียนขุนวรวงศาธิราชดับลงทันทีทั้ง5 คนจึงยินดีอย่างยิ่งว่าเป็นสิริมงคลโดยในขณะนั้นเองมีพระภิกษุลึกลับเดินเข้ามาในอุโบสถพร้อมตาลปัดทำการให้พรว่าที่ปรารถนานั้นจะสำเร็จแน่แล้วก็เดินหายไปอย่างไร้ร่องรอยกลุ่มผู้ก่อการได้ร่วมกันวางแผนลอบปลงพระชนโดยรอจังหวะโอกาสที่จะเสด็จออกนอกวังซึ่งโอกาสได้มาถึงเมื่อมีช้างเผือกเดินทางเข้ามาถึงพระเนียดวัดซองที่กรุงศรีอยุธยาสมุหนายกจึงกราบทูลว่าช้างมีลักษณะดีควรนำมาเป็นพระราชพาหนะขุนวรวงศาจึงรับสั่งว่าจะเสด็จไปคล้องช้างด้วยตนเองทั้งนี้เพราะในสมัยนั้นการที่พระมหากษัตริย์ได้มีช้างเผือกไว้ในครอบครองนั้นถือเป็นบารมีและเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นเองค่ะเมื่อสบโอกาสดังนี้เหล่าขุนนางจึงเริ่มดำเนินการตามแผนกล่าวคือขุนพิเรนทรเทพได้สั่งให้หมื่นราชเสน่หาไปดักยิงอุปราชจันทร์น้องชายของขุนวรวงศาธิราชซึ่งมีหน้าที่ออกสำรวจและรักษาเส้นทางก่อนอุปราชจันทร์จึงเสียชีวิตที่ท่าเสือระหว่างที่กำลังขี่ช้างไปพเนียดโดยในช่วงนั้นพระยาพิชัยกับพระยาสวรรคโลก
จ้าเมืองฝ่ายเหนือเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาพอดีขุนพิเรนทรเทพจึงได้แจ้งเรื่องแผนการก่อการครั้งนี้ให้ทราบซึ่งทั้งสองต่างก็ยินดีจะมาช่วยในครั้งนี้ด้วยในวันนั้นขุนวรวงศาธิราชพร้อมด้วยแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์รวมทั้งพระธิดาที่เกิดด้วยกันและพระศรีสินประทับนั่งเรือพระที่นั่งเสด็จทางชลมารคตามลำคลองสะบัวซึ่งทั้งสองพระองค์ไม่ได้ระแคะระคายเลยว่าจะมีเหตุร้ายเนื่องจากแผนที่ทำขึ้นเป็นความลับสุดยอดและได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเมื่อได้รับสัญญาณขุนพิเรนทรเทพและพรรคพวกจึงนำกำลังดักซุ่มที่บริเวณคลองบางปลาหมอและรอให้ขบวนเรือล่องมาถึงปากคลองสะบัวที่บรรจบกับคลองบางปลาหมอซึ่งสันนิษฐานว่าในปัจจุบันคือบริเวณวัดเจ้าย่าโดยมีการวิเคราะห์ว่าทางกลุ่มผู้ก่อการเลือกซุ่มอยู่บริเวณนี้เพราะเป็นบริเวณที่ไม่มีคลองย่อยทำให้เลี้ยวเรือหนีไม่ได้ซึ่งแสดงถึงการวางแผนที่รัดกุมมากทีเดียวค่ะดังนั้นเมื่อขบวนเรือล่องมาถึงจุดดังกล่าวกลุ่มผู้ก่อการจึงได้นำกองเรือดักทั้งด้านหน้าและด้านหลังของขบวนเสด็จได้โดยง่ายจากนั้นจึงมีการบุกเข้าล้อมจับและปลงพระชนขุนวรวงศาธิราชกับนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์พร้อมด้วยพระธิดาบางกว่าถูกสำเร็จโทษในเรือบางกว่าถูกลอบยิงด้วยปืนที่ข้างประตูวังก่อนถึงพระเนียดส่วนพระศรีสินนั้นแหล่งข้อมูลกล่าวว่าได้รับการละเว้นเนื่องจากเป็นเลือดเนื้อของพระชัยราชาธิราชทั้งนี้หลังจากเหตุปลงพระชนพระบรมศพของขุนวรวงศาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นั้นได้ถูกนำไปเสียบประจานไว้ที่วัดแร้งและบางข้อมูลกล่าวว่าตัวร่างนั้นได้ถูกเอาไปทิ้งไว้ให้แร้งกินโดยระยะเวลาในการครองราชของขุนวรวงศาธิราชนั้นข้อมูลบันทึกไว้ไม่ตรงกันนะคะมีตั้งแต่41วัน42วัน5เดือนไปจนถึง2ปีโดยขุนวรวงศาธิราชมีพระชนมายุ22พรรษาตอนที่สวรรคตโดยในปัจจุบันบริเวณวัดแร้งนี้ได้กลายเป็นที่รกร้างและมีศาลเท้าศรีสุดาจันทร์ตั้งอยู่ด้วยค่ะหลังจากโค่นล้มขุนวรวงศาและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์สำเร็จแล้วเหล่าขุนนางจึงไปทูลเชิญพระเทียนราชาซึ่งผนวดอยู่ที่วัดราชประดิษฐานให้ลาสิกขาบทมาครองราชบัลลังก์เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้ากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาและมีพระอัครมเหสีคือสมเด็จพระศรีสุริโยไทยผู้เป็นวีรสตรีที่มีชื่อเสียงของไทยอีกทั้งยังเป็นสมเด็จพระอัยกาหรือสมเด็จตาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะสำหรับสาเหตุและที่มาของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะมีผู้วิเคราะห์บางรายทำการเชื่อมโยงกับเรื่องของขั้วอำนาจทางการเมืองในยุคนั้นเนื่องจากแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศาธิราชต่างสืบทอดเชื้อสายมาจากราชวงศ์อู่ทองที่ได้ถูกโค่นล้มไปก่อนหน้านี้จึงอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งสองพยายามทำการกอบกู้ราชวงศ์อู่ทองให้กลับมามีอำนาจอีกครั้งเพียงแต่ว่าวิธีการและเส้นทางการขึ้นสู่อำนาจนั้นมีความไม่ชอบธรรมหลายประการทำให้เป็นที่คอรหาและถือเป็นเรื่องราวที่อื้อฉาวในประวัติศาสตร์จนได้รับการกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งจวบจนปัจจุบันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแคทยังมีประวัติของบุคคลที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกมากมายในหลายแง่มุมเลยนะคะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้แคทด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงและกด Subscribe แต่อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนและไม่พลาดคลิปดีๆที่น่าสนใจนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย